คุณอยู่ในทะเลทรายอัตากามาทางตอนเหนือของชิลีซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแต่ทะเลทรายแห่งนี้มีความลับที่สวยงามอยู่ทุกๆ 3-5 ปีจู่ๆก็จะมีดอกไม้ผุดขึ้นมามันมีชื่อเสียงมากเรียกอีกอย่างว่าทะเลทรายดอกไม้มันมีเมล็ดพืชเรียงรายอยู่บนพื้นเพื่อรอฝนเมื่อทะเลทรายได้รับน้ำเพียงพอดอกไม้ประมาณ200ชนิดจะงอกขึ้นมาทรายสีเหลืองของอัตากามาถึงกับเปลี่ยนเป็นสีม่วงขาวเขียวและสีชมพูด้วยซ้ำปรากฏการลึกลับอีกประการหนึ่งที่สามารถเห็นได้ในทะเลทรายเรียกว่าน้ำตกทรายเมื่อลมพัดพาทรายจำนวนมากมาที่ขอบของหุบเขามันจะเริ่มร่วงหล่นลงมาตอนนี้ขยายความกว้างของเหตุการณ์ที่ออกไปสัก100เท่าแล้วคุณก็จะได้น้ำตกทรายในซาอุดิอาระเบียมันเหมือนน้ำตกในแองโกลามากๆเพียงแต่ไม่ใช่หยดน้ำชาวบ้านบอกว่าปรากฏการณ์นี้เตือนถึงพายุทรายที่กำลังจะเกิดขึ้นวงแหวนนางฟ้าหรือที่รู้จักกันว่าวงแหวนเอลฟ์หรือวงแหวนพิกซี่เป็นวงกลมลึกลับของเขตที่ปรากฏในทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่ามีการถกเถียงกันมากว่าทำไมวงแหวนนางฟ้าเหล่านี้ถึงต้องก่อตัวเป็นวงกลมที่เกือบจะสมบูรณ์แบบความเชื่อเหนือธรรมชาติบางอย่างอ้างว่าการร่ายรำของนางฟ้าทำให้พื้นดินไหม้และทำให้เห็ดเติบโตอย่างรวดเร็วในอินเดียตอนใต้ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปี2001ผู้คนได้เห็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่แปลกประหลาดที่สุดครั้งหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ฝนเป็นสีแดงสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นพายุทั่วไปนี้ทำให้พวกเขาตกตะลึงมากสีนั้นชัดจนทำให้เสื้อผ้าเปื้อนได้แถมยังมีสีอื่นเช่นสีเขียวเหลืองน้ำตาลแม้แต่ดำในช่วงกลางของมรสุมฝนสีแดงเริ่มตกลงมาและตกนานเป็นเวลาหลายสัปดาห์นักวิจัยพบว่าฝนที่ไม่ธรรมดานี้เปื้อนฝุ่นหรือสารไหลดังนั้นอย่าพยายามเอาลิ้นไปแตะมันล่ะนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าสาหร่ายไปอยู่บนนั้นได้อย่างไรซึ่งนี่ทำให้เหตุการณ์เช่นนี้สามารถหาคำอธิบายได้ยากอยู่หน่อยผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบททางตอนกลางของนอร์เวย์ที่หุบเขาเฮดาแลนด์มักจะเห็นแสงสีขาวเหลืองและแดงลอยอยู่บนท้องฟ้าแสงนี้ปรากฏขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนและเมื่อย้อนกลับไปในยุค80พวกมันถูกพบเห็น 15-20 ครั้งในสัปดาห์เดียวแสงเฮดาแลนด์อยู่เพียงไม่กี่วินาทีแต่บางครั้งมันก็คงอยู่นานกว่า1ชั่วโมงแสงไฟเคลื่อนตัวทำให้ดูเหมือนกับลอยหรือแกว่งไปมานักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าสาเหตุของแสงเหล่านี้เกิดจากฝุ่นเหล็กที่แตกตัวเป็นไอออนในขณะที่คนอื่นๆบอกว่าเป็นการเผาไหม้ที่ประกอบด้วยโซเดียมออกซิเจนและไฮโดรเจนหลายคนอ้างว่าเป็นเพียงเครื่องบินที่ถูกเข้าใจผิดเท่านั้นบ้าหน้าโดนัทหิมะเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยากที่สุดโดยต้องมีสภาพอากาศที่สมบูรณ์แบบในการสร้างมันขึ้นมาคุณสามารถพบมันได้ในพื้นที่ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเช่นเทือกเขาร็อกกี้ซึ่งทั้งลมอุณหภูมิหิมะน้ำแข็งและความชื้นล้วนทำงานร่วมกันเพื่อให้เราเห็นโดนัทมหัศจรรย์เหล่านี้มันมีชั้นหิมะเปียกบางๆอยู่บนพื้นภายใต้ชั้นนั้นเป็นน้ำแข็งหรือหิมะที่เป็นผงจากนั้นหากมีลมที่แรงพอมันจะกลิ้งโดนัทลงเขาเหมือนสโนว์บอลเมื่อมันหยุดกลิ้งมันสามารถมีขนาดเท่ากับลูกเบสบอลหรือใหญ่เท่ากับยางรถยนต์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความแรงของลมโดนัทหิมะที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่จะอยู่ได้ไม่นานดังนั้นรีบหยิบกล้องออกมาถ่ายแล้วระวังหัวของคุณด้วยคุณเชื่อไหมว่ามีสถานที่บนโลกที่มีระบบนิเวศและบรรยากาศเป็นของตัวเองซึ่งคล้ายกับดาวเคราะห์ดวงอื่นก็นะเริ่มเชื่อเถอะถ้าโมวิลตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียซึ่งมันถูกปิดอยู่ในความมืดมิดเป็นเวลานานถึง 5.5 ล้านปีจนกระทั่งมีคนงานพยายามเตรียมพื้นที่สำหรับโรงไฟฟ้าและเขาก็มาขุดเจอมันโดยบังเอิญนักวิทยาศาสตร์สร้างทางเข้าถ้ำเอาไว้และพบระบบนิเวศที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์กำลังเฟื่องฟูอยู่ด้านในเมื่อเส้นทางถูกขุดผ่านหินไปตามอุโมงค์จำนวนมากนักวิทยาศาสตร์พบทะเลสาบที่มีน้ำกำมะถันซึ่งมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าอากาศเต็มไปด้วยไฮโดรเจนซัลไฟด์และมีคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าบรรยากาศของโลกถึง100เท่าคงไม่ต้องบอกเลยว่าอากาศเป็นพิษแค่ไหนและสิ่งที่บ้าไปกว่านั้นก็คือในถ้ำนั้นมีระบบนิเวศเป็นของตัวเองโดยมี33สายพันธุ์ที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นในโลกถ้ำแห่งนี้ทำให้เราฉุกคิดถึงสิ่งอื่นที่อาจจะมีอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีชั้นบรรยากาศต่างกันโดยสิ้นเชิงการที่พวกมันสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกตลอดเวลาโดยไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพวกมันค่อนข้างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะลองดูต้นไม้เหล่านี้สิมันถูกเรียกว่าต้นยางอินเดียรากที่แข็งแรงของพวกมันไม่ได้เติบโตใต้ดินแต่อยู่บนพื้นผิวด้วยความช่วยเหลือของโครงพิเศษและตัวยึดผู้คนได้เรียนรู้ที่จะควบคุมการเติบโตของรากเหล่านี้ส
สมมุติว่าต้นไม้อยู่ถัดจากหลุมเล็กๆคุณต้องสร้างสะพานจากด้านนึงของหลุมนี้ไปอีกด้านคุณนำรากของต้นไม้ที่กำลังเติบโตไปในทิศทางที่ต้องการเมื่อเวลาผ่านไปรากจะแทรกซึมเข้าสู่พื้นดินและแข็งแรงขึ้นภายใต้ฝนที่ตกลงมาอย่างไม่สิ้นสุดมันใช้เวลาประมาณ15ปีในการสร้างสะพาน1สะพานนี่เป็นต้นไม้ที่น่าทึ่งอีกต้นนึงที่เรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตมันเติบโตในทะเลทรายของบาเรนต้นไม้เติบโตสูงเด่นอยู่บนเนินทรายแห่งนี้มากกว่า400ปีรายล้อมด้วยทรายกว้างหลายกิโลเมตรที่นี่ร้อนมากและไม่มีความชื้นแต่ถึงกระนั้นต้นไม้ก็มีใบสีเขียวและยังเติบโตต่อไปจนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าต้นไม้ได้รับความชื้นและสารอาหารได้อย่างไรเพราะโดยรอบมีเพียงสถานที่เก็บน้ำมันเท่านั้นชาวบ้านจึงคิดว่ามันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะยังไงมันก็แสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตและพลังของธรรมชาติผู้เชี่ยวชาญบางคนมั่นใจว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับรากของมันพวกมันแทรกซึมลึกลงไปจนสามารถไปถึงแหล่งน้ำใต้ดินได้ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่คุณขับรถมาหลายชั่วโมงตลอดทั้งคืนคุณไม่มีโอกาสได้นอนเลยดังนั้นจิตใจของคุณจึงไม่มั่นคงเท่าไหร่คุณหยุดรถและออกไปยืดเส้นยืดสายจากนั้นคุณมองขึ้นไปเป็นฟ้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามโอ้เดี๋ยวนะมีดวงอาทิตย์อยู่3ดวงบนท้องฟ้าคุณขยี้ตาแต่ก็เหมือนเดิมยังมีดวงอาทิตย์ส่องสว่าง3ดวงอยู่บนท้องฟ้าและไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเรายังไม่ถูกฉีกออกเป็น3ชิ้นและไม่ได้มีดาวฤกษ์อีก2ดวงมาเยี่ยมหรอกสิ่งนี้เรียกว่าซันด็อกส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่มีน้ำค้างรุนแรงผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กบนท้องฟ้าทำให้แสงโค้งด้วยเหตุนี้คุณอาจจะเห็นจุดสว่าง3จุดบนท้องฟ้าแทนที่จะเป็นจุดเขียวปรากฏการณ์นี้เรียกอย่างเป็นทางการว่าเฮโลโดยปกติแล้วมันเป็นแค่วงกลมรอบดวงอาทิตย์และคุณสามารถเห็นปรากฏการณ์เฮโลในเวลากลางคืนได้เช่นกันลองมองไปที่โคมไฟถนนสิคุณจะเห็นวงกลมสว่างรอบๆมันบางครั้งเฮโลสามารถมีรูปร่างที่หรูหรากว่านั้นได้หากในอากาศมีน้ำแข็งมากแสงจะบิดเบี้ยวมากขึ้นเหมือนอยู่ในห้องที่มีกระจกมากมายจากนั้นเฮโลสามารถเปลี่ยนรูปร่างเหมือนตามนุษย์ได้เป็นเพราะลองนึกภาพดูนะคุณกำลังดูภูเขาไฟระเบิดซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นคุณก็สังเกตเห็นแสงว่าเป็นลางร้ายที่ส่องบนท้องฟ้าเหนือภูเขาไฟมันยิ่งทำให้ประสบการณ์ที่ดูเหมือนฝันร้ายน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกสาเหตุหนึ่งคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคขี้เถ้าหนาแน่นถูกันเหนือพื้นดินไม่สูงมากนักแหล่งกำเนิดฟ้าผ่าจากภูเขาไฟอีกแห่งหนึ่งนั้นอยู่สูงเหนือพื้นผิวใกล้กับชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ผลึกน้ำแข็งที่เคลื่อนที่อย่างไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดการกระแทกอย่างแรงสลาเดอร์อูยูนีให้ความรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนกระจกบานใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นเกลือแบนที่มีเนื้อที่มากกว่า 1,400 ตารางกิโลเมตรมันตั้งอยู่ในโบลิเวียประเทศที่อยู่สูงที่สุดในอเมริกาใต้กระจกธรรมชาตินี้เป็นซากของทะเลสาบยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ระเหยไปเมื่อนานมาแล้วแม้ว่ามันอาจจะดูเรียบแต่เทคโนโลยี GPS ได้พิสูจน์แล้วว่าภูมิประเทศบางแห่งมีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอเล็กน้อยไม่มากไปกว่า1นิ้วสถานที่นี้มีเกลือทับถมกันมากประมาณ 10,000 ล้านตันถ้าคุณไปที่นั่นในเวลาที่เหมาะสมทะเลสาบบางแห่งในบริเวณใกล้เคียงจะล้นเข้าไปเกิดเป็นชั้นน้ำซึ่งเป็นเหมือนกระจกของท้องฟ้าชาวบ้านจำนวนมากสกัดเกลือและลิเทียมจากที่นั่นอย่าลืมแวะโรงแรมเกลือแห่งแรกของโลกเมื่อคุณมาที่นี่ล่ะคุณหาภูเขาสายรุ่งได้จริงๆในเปรูนักวิทยาศาสตร์ยังอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้ยอดเขาที่มีสีสันสวยงามนี้เข้าถึงได้ยากแต่การได้เห็นสีฟ้าแดงเขียวเหลืองและชมพูในธรรมชาติก็เป็นภาพที่น่าจดจำที่จริงแล้วสิ่งที่ดูเหมือนจานรองแช่แข็งนี้คือฟองแก๊สมีเทนที่ไวไฟและติดไฟได้ง่ายเมื่อจมอยู่ใต้น้ำมันก็สร้างภูมิทัศน์ที่ทำให้เคลิบเคลิ้มและมีรูปแบบอันน่าทึ่งมันถูกพบได้ทั่วไปในทะเลสาบทางตอนเหนือเช่นทะเลสาบอับราฮัมในอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาฟองอากาศเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อสัตว์ใบไม้และพืชที่ตายแล้วตกลงไปในน้ำและถูกแบคทีเรียกินเข้าไปแบคทีเรียเหล่านี้จะขับแก๊สมีเทนออกมาในภายหลังว้าวอยู่นี่ยังได้กลิ่นเลยปลายเดือนมีนาคมปี2018ยุโรปตะวันออกได้เห็นเหตุการณ์ที่ทั้งสวยงามและน่ากลัวนักเล่นสกีร่อนลงเนินสีส้มอมแดงภายใต้ท้องฟ้าสีแดงผู้คนต่างอธิบายประสบการณ์นี้ด้วยความงุนงงและตื่นเต้นว่ารู้สึกราวกับเดินบนดาวอังคารหรือเล่นสกีลงเนินทรายแม้ว่าปรากฏการณ์นี้จะดูลึกลับแค่ไหนแต่กลับมีคำอธิบายที่ง่ายจนน่าผิดหวังอยู่สาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่เหมือนอยู่นอกโลกนี้คือพายุทรายอันทรงพลังที่มาจากทะเลทรายซาฮาราพายุลูกนี้พัดพาฝุ่นทรายและละอองเรนูที่ทำให้เกิดหิมะมีสีส้มนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าหิมะสีส้มปกคลุมดินแดงของยุโรปตะวันออกอย่างน้อยทุกๆ5ปีแล้วก็นะยังกินหิมะสีส้มล่ะเมื่อวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์ปี2018
ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาประสบกับเหตุการณ์สภาพอากาศที่ไม่ธรรมดาที่สุดเหตุการณ์หนึ่งเมื่อไม่นานมานี้มันคือคลื่นความร้อนใช่ในเดือนกุมภาพันธ์อันที่จริงมันเป็นคลื่นความร้อนในฤดูหนาวที่น่าประทับใจที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกสภาพอากาศอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 1800ตัวอย่างเช่นในเมืองฟรายเบิร์กรัฐเมนผู้คนก็ถอดเสื้อโค้ทหลังจากอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 21.1 องศาเซลเซียสในเมืองฟรินช์เบิร์กรัฐแมสซาชูเซตส์ผู้คนที่สับสนสวมรองเท้าแตะเมื่อเห็นอุณหภูมิภายนอก 26.7 องศาสิ่งเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในเมืองแฮริสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 28.3 องศาและในเมืองเวลส์รัฐเมนซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิแสดงอุณหภูมิ 25 องศาเมื่อประมาณ 11,000 ปีที่แล้วในตุรกียุคปัจจุบันที่ไม่มีเมืองหรือเครื่องมือโลหะใดๆเลยได้มีช่างฝีมือผู้มากความสามารถบางคนสร้างโกเบกลีเทเปได้สำเร็จวิธีที่พวกเขาสกัดและยกบล็อกหินปูนที่หนักเป็น3เท่าของทีเร็กซ์และสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อถึงยังคงเป็นปริศนาข้อเท็จจริงที่น่าเหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเดวิลทาวเวอร์ในไวโอมิงสหรัฐอเมริกาคือนักวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่แรกคืองี้นะมันเป็นหินสูง264เมตรที่สูงชันเสียจนเป็นแนวตั้งหินก้อนนี้เพิ่งผุดขึ้นท่ามกลางที่ราบแห่งไวโอมิงโดยไม่มีอะไรที่เหมือนมันเลยในระยะทางหลายกิโลเมตรและภูมิประเทศที่ราบเรียบเช่นนี้จู่ๆก็ให้กำเนิดสิ่งที่สูงมากแบบนี้ได้ยังไงมีทฤษฎีอยู่มากมายแต่ยังไม่มีคำตอบอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซในโครเอเชียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นมรดกโลกที่มีสัตว์และพืชที่มีเอกลักษณ์มากมายอยู่รวมกันมันดูเหมือนฉากภาพยนตร์อันตรการตาที่มีน้ำตกที่ไม่มีที่สิ้นสุดไหลจากทุกทิศทุกทางและทะเลสาบใสสะอาดรอบด้านในช่วงกลางทศวรรษ1980นักประดาน้ำได้ค้นพบอนุสาวรีย์โยนากูนินอกชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโครงสร้างเหล่านี้มีอายุนับพันปีแต่พวกเขายังบอกไม่ได้ว่าเป็นธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเมืองโบราณความลึกลับใหม่ก็น่าจะเกิดขึ้นอารยธรรมที่สาบสูญอะไรที่สร้างมันขึ้นมาและมันจมลงสู่ก้นทะเลได้ยังไงรูปร่างและการก่อตัวของหินเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์มันเกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟที่รุนแรงนักวิทยาศาสตร์ยังคงสับสนว่าทำไมไจแอนต์สกอร์สเวในไอร์แลนด์จึงมีรูปทรงแปลกตาย้อนกลับไปในปี1812ไม่รู้ว่าทำไมแต่ชาวนาอังกฤษรายหนึ่งได้จ่ายเงินให้จิตรกรท้องถิ่นเพื่อขุดดินจำนวนมากบนเนินเขาและวาดด้วยช็อกแทนจิตรกรเชิดเงินหนีเพราะงั้นชาวนาจึงต้องจ่ายเป็นครั้งที่2เพื่อให้เอาตันบอนไว้ฮอสเซตน้ำตกสีดำในไอซ์แลนด์ได้ชื่อมาจากเสาลาวาสีดำที่รายล้อมอยู่ฐานของน้ำตกมีหินแหลมคมโครงสร้างทั้งหมดเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถาปัตยกรรมไอซ์แลนด์ที่เห็นได้จากอาคารที่มีชื่อเสียงบางแห่งคุณเห็นผมน้ำแข็งได้ในป่าในคืนฤดูหนาวที่ชื้นผลึกน้ำแข็งที่มีลักษณะเหมือนขนมสายไหมหรือวิกผมสีขาวจะงอกขึ้นบนไม้ที่เน่าเปื่อยน่าเสียดายที่ความงามนี้จะละลายทันทีที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบสิ่งที่สร้างผมน้ำแข็งนั่นเป็นเพราะคุณพร้อมหรือยังเชื้อรามันช่วยน้ำแข็งก่อตัวเป็นเส้นผมบางเฉียบและช่วยคงรูปอยู่ได้ตลอดทั้งคืนเมื่อไม่มีเชื้อราชนิดนี้แทนที่จะเป็นผมที่ดูเปราะบางน้ำแข็งก็จะก่อตัวเป็นโครงสร้างคล้ายเปลือกแทนสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของไฟป่าคือฟ้าผ่าจากพายุฝนฟ้าคะนองแต่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับไฟป่าที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าตอนนี้คุณรู้แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2018ไม่ไกลจากอเมริโลรัฐเท็กซัสที่นั่นไฟป่าอันทรงพลังไม่เพียงแต่สร้างเมฆหนาทึบขนาดใหญ่ขึ้นไปในท้องฟ้าเท่านั้นความร้อนของมันยังทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงซึ่งต่อมาทำให้เกิดลูกเห็บขนาดเท่าเหรียญสลึงตกในที่ที่ห่างออกไป100กิโลเมตรในเมืองวิลเลอร์รัฐเท็กซัสคาเฮนช์และแลนด์มาร์คที่แปลกประหลาดที่สุดของเนบราสกาผู้สร้างได้ศึกษาสโตนเฮนจ์ของจริงและสร้างแบบจำลองของเขาจากรถยนต์เก่าเพื่ออุทิศภูเขาไฟคาวาอิเจียนในอินโดนีเซียไม่ได้พ่นลาวาแบบธรรมดาหรอกนะแทนที่จะมีควันดำและลาวาสีแดงเช่นเดียวกับภูเขาไฟส่วนใหญ่ภูเขาไฟประหลาดแห่งนี้กลับมีเปลวไฟและลาวาสีน้ำเงินพวยพุ่งออกมาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะภูเขาไฟแห่งนี้มีปริมาณกัมมันถันสูงที่สุดในโลกและเมื่อก๊าซกัมมันถันทำปฏิกิริยากับอากาศอันร้อนระอุและเกิดประกายไฟจากลาวาที่หลอมเหลวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินน่าเสียดายที่สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นแต่กลิ่นของมันนั้นโชยอยู่ตลอดทั้งวันทะเลสาบน้ำกรดที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ด้วยทะเลเดซีมีเกลือแล้วแร่ธาตุเข้มข้นมากเมื่อเทียบกับทะเลอื่นๆแม้ว่ามันจะเป็นทะเลสาบก็ตามที่นี่ไม่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำเลยแต่ผู้คนก็แห่ไปรับเคมีตามธรรมชาติกันการลอยตัวบนผิวน้ำเป็นวิธีการผ่อนคลายที่ดีมาก
แหล่งน้ำโบราณแห่งนี้ได้ชื่อดังกล่าวมาเพราะสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้เพราะมันเค็มมากกว่ามหาสมุทรถึง 9.6 เท่ามีแบคทีเรียและเชื้อราไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ชื่นชอบเกลือระดับนี้อีกทั้งมันยังอยู่ในระดับความสูงที่ต่ำที่สุดบนพื้นโลกนั่นคือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล427เมตรมีถ้ำคริสตัลอยู่ใต้ดินในเม็กซิโกซึ่งดูเหมือนกับโลกต่างดาวมันอยู่ใต้พื้นผิวโลกประมาณ305เมตรคริสตัลแต่ละชิ้นมีความยาวสูงสุด11เมตรและหนักได้ถึง55ตันนี่คือแหล่งที่มีคริสตัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งชายหาดลูสเกนทายมีทั้งเนินทรายสีขาวและน้ำทะเลสีฟ้าที่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่อย่าให้กลิ่นอายเมืองเขตร้อนมาหลอกคุณเพราะมันอยู่ในสกอตแลนด์นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงดูเป็นเช่นนี้เฉพาะช่วงพฤษภาคมและมิถุนายนเท่านั้นในเดือนธันวาคมจะมีแสงแดดเฉลี่ยเพียง1ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นพอทำเป็นภาพขาวดำแล้วดูโดดเด่นขึ้นมากเลยจอร์เจียไกด์สโตนคือกลุ่มหินขนาดยักษ์รูปดวงดาวมันมีรอยจารึกอยู่8ภาษารวมถึงภาษาฮินดีจีนและสวาฮิลีแล้วก็ยังมีปฏิทินทางดาราศาสตร์ที่สร้างไว้เมื่อปี1980ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลาหลายศตวรรษไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นเพราะเหตุใดในบริเวณแคลิฟอร์เนียที่มีแดดส่องจ้ามีอุทยานแห่งชาติเซควายาซึ่งเป็นที่ตั้งของป่ายักษ์อยู่มันอยู่มาหลายพันปีแล้วต้นไม้ขนาดมหึมากว่า 8,000 ต้นเหล่านี้ยึดครองแผ่นดินเอาไว้ซึ่งรวมถึงชนิดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก10ชนิดอีกด้วยต้นซีควายาในพลเชอร์แมนนั้นมีอายุสูงถึง 2,700 ปีและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากสัดส่วนของมันสโตนเฮดที่ชื่อเสียงโด่งดังบนเกาะอีสเตอร์นั้นมีอายุหลายร้อยปีไม่มีใครรู้ว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตร์บางคนคาดว่าคนท้องถิ่นเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งเมื่อนำดินมาตรวจก็พบว่ามันได้ผลเพราะมันเป็นจุดที่เหมาะกับเกษตรกรรมที่สุดองค์ประกอบทางเคมีของน้ำพุร้อนโบราณในตุรกีทำให้น้ำที่ไหลลงมานั้นเหมือนกับมีมนต์ขลังมันไม่ได้ดีสำหรับการชำระร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตใจด้วยข้ามมาที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างมีหินที่เหมือนถูกผ่ากลางอยู่2ชิ้นวางขนานกันสิ่งที่ทำให้อัลนัสลาโดดเด่นเกิดจากผลงานของธรรมชาติตลอดเวลาหลายปีล้วนๆไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาธารน้ำแข็งแห่งนี้อาจดูเหมือนถูกย้อมสีแดงเอาไว้กลางทวีปแอนตาร์กติกาแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีตามธรรมชาติน้ำตกเลือดเกิดขึ้นมาจากการที่น้ำเค็มจัดผสมเข้ากับไอรอนออกไซด์ทำให้กลายเป็นภาพอันน่าขนลุกอยู่อย่างที่เห็นนี้ในช่วงต้นพฤษภาคม2018เกิดปรากฏการณ์ที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดขึ้นในนิวอิงแลนด์นั่นคือทอร์นาโดที่กินพื้นที่ยาวมากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวนี้เริ่มต้นแถวๆชาร์ลสตันรัฐนิวแฮมเชียร์และมุ่งหน้าไปยังเว็บสเตอร์ในมณฑลเมอริแมกทอร์นาโดลูกนี้ใช้เวลา33นาทีในการเดินทาง57กิโลเมตรซึ่งทำให้มันเป็นพายุทอร์นาโดที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่3ของนิวอิงแลนด์ในฟิลิปปินส์คุณสามารถว่ายน้ำในทะเลที่ใสที่สุดและสำรวจโลกใต้น้ำด้านล่างได้ในปาลาวันเขตเทศบาลของโครอนมีหาดทรายสีขาวและภูมิทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจให้ล่องเรือขนาดเล็กเยี่ยมชมทริสตันเดอะกุนฮาคือหมู่เกาะภูเขาไฟขนาดเล็กในมหาสมุทรแอตแลนติกมันตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบัวโนสไอเรสในอาร์เจนตินาและเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือถึง7วันกว่าจะไปถึงถ้าคุณต้องการหลีกหนีจากโลกภายนอกการได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนท้องถิ่นเพียง280คนคงจะตอบโจทย์คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปี2018สภาพอากาศที่เย็นผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาทำให้มหาสมุทรแอตแลนติกในเขตนอร์ทฟาล์มาวท์รัฐแมสซาชูเซตส์แข็งตัวและที่น่าทึ่งก็คือมหาสมุทรกลายเป็นน้ำแข็งจนเราสามารถเดินบนเกลียวคลื่นได้รับรองว่าคุณจะไม่ได้พบเห็นอะไรแบบนี้ได้ทุกวันหาดทรายสีแดงทำให้ชายหาดแห่งนี้โดดเด่นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแห่กันมาที่เทียนจินประเทศจีนมันเกิดจากพืชสีแดงที่อยู่ในน้ำเค็มชื่อว่าซัวเอดาซัลซาทำให้ชายหาดถูกปกคลุมด้วยสีแดงเราสามารถมองเห็นได้เพียงชั้นบนสุดของทะเลเท่านั้นถ้าจะมีวัตถุใดที่กล้าพูดได้ว่าฉันคือผู้ท้าทายแรงโน้มถ่วงวัตถุนั้นก็คือหินแห่งดาวาสโกในอาร์เจนตินาหินก้อนใหญ่ขนาด300ตันนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนขอบหน้าผาและเอียงไปเอียงมาตามสายลมจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเล็กน้อยนักท่องเที่ยวชอบทดลองด้วยการวางขวดแก้วไว้ใต้หินด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมันจะแตกเมื่อหินเคลื่อนไหวน่าเสียดายที่ทุกวันนี้คุณไม่สามารถสัมผัสความอัศจรรย์ของมันได้เหมือนเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน
ในปี1912เพราะหินก้อนนี้ตกลงมาจากฐานของมันหลายร้อยปีแล้วผู้คนในเมืองทันเดลที่อยู่ใกล้กับหินก้อนนี้เสียใจจากเหตุการณ์นี้มากจนทำให้พวกเขาตัดสินใจฟื้นฟูมันขึ้นมาหลังจากนั้น95ปีในปี2007พวกเขาสร้างหินจำลองจากพลาสติกแล้ววางไว้ที่จุดเดิมในตำแหน่งเดียวกันเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นปัจจุบันนี้ถ้าคุณมาที่ทันเดลคุณก็จะเห็นก้อนหินที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งนี้ได้เหมือนเดิมหลุมยักษ์บาตาไกคาในไซบีเรียดูเหมือนประตูสู่ยมโลกมันยาวประมาณ1กิโลเมตรและลึกกว่า86เมตรแต่ก็ยังเติบโตต่อเนื่องเมื่อลึกลงไปมันจะเผยให้เห็นชั้นใต้ดินมากขึ้นชั้นต่างๆแสดงให้เห็นว่าโลกของเราหน้าตาเป็นยังไงเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อดินเริ่มทรุดและเผยให้เห็นภูมิประเทศในอดีตหลุมปรากฏขึ้นในยุค60และทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นด้วยการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรวดเร็วไม่มีต้นไม้บังแดดบนพื้นอีกต่อไปและมันก็ร้อนขึ้นชั้นดินเยือกแข็งคงตัวละลายไปและส่งผลให้เกิดหลุมเสียงหึ่งๆในทาวน์สนิวเม็กซิโกทำให้ชาวบ้านแทบคลั่งมาตั้งแต่ทศวรรษ1990เสียงหึ่งๆที่มีความถี่ต่ำทำให้คนนอนไม่หลับและทำให้พวกเขาไร้เรี่ยวแรงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามค้นหาที่มาของเสียงหึ่งๆแต่ก็ยังระบุที่มาของมันไม่ได้ยังมีเสียงหึ่งๆรูปแบบต่างๆให้ได้ยินในสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาและพื้นที่อื่นๆของสหรัฐอเมริกาโชคดีที่มีเพียง 2% ของประชากรโลกเท่านั้นที่ได้ยินเสียงนี้เสียงหึ่งๆดังกล่าวอาจเกิดจากเครื่องจักรความผิดปกติของระบบการได้ยินต่างๆและแม้แต่สัตว์ตัวอย่างเช่นมีการกล่าวว่าเสียงหึ่งๆในเวสต์ซีแอตเทิลอาจเกิดจากปลาคังคกFairy Ring หรือบ้างก็เรียกว่า Elf Ring หรือ Pixie Ring เป็นวงแหวนลึกลับของเห็ดที่ปรากฏในทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่ามีการถกเถียงกันมากมายว่าทำไมเห็ดถึงรวมตัวกันเป็นวงกลมที่เกือบสมบูรณ์แบบผู้ที่เชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติบอกว่าการเต้นรำของ Fairy จะทำให้พื้นไหม้และทำให้เห็ดเติบโตอย่างรวดเร็วในคอสตาริกามีลูกบอลหินทรงกลมประมาณ300ลูกชาวบ้านเรียกพวกมันว่า Las Bolas ซึ่งแปลเป็นไทยว่าลูกบอลหินเหล่านี้มีรูปร่างกลมเกือบสมบูรณ์บางลูกที่มีขนาดใหญ่หนักถึงลูกละ16ตันนอกจากนี้มันยังทำจากวัสดุที่แตกต่างกันเช่นหินแกเบรลหินปูนและหินทรายพวกมันถูกเอามาวางเรียงเป็นเส้นตรงที่หน้าบ้านของหัวหน้าชุมชนแต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของหินเหล่านี้บางตำนานอ้างว่าหินเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากแอตแลนติสหากคุณเคยเดินทางไปที่แม่น้ำโขงในช่วงปลายเดือนตุลาคมคุณจะมีโอกาสได้เห็นลูกบอลเรืองแสงโผล่ขึ้นมาจากน้ำและพุ่งขึ้นไปในอากาศชาวบ้านเรียกลูกบอลเรืองแสงเหล่านี้ว่าบั้งไฟพญานาคขนาดของไฟแตกต่างกันไปลูกบอลสีแดงอาจมีขนาดเล็กพอๆกับประกายไฟหรือมีขนาดใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลเลยมันอาจเกิดขึ้นคือละหลายสิบถึงหลายพันลูกก็ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่อาจเกิดจากก๊าซไวไฟที่ถูกปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนองบึงชาวบ้านที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเพราะพญานาคยักษ์อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงลูกไฟลูกใหญ่เลยล่ะในมินนิโซตาบนชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบซูเปเรียมีป่าที่รู้จักกันในชื่อเดวิลแคทเทิลมันคือน้ำตกที่แยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งของแม่น้ำไหลต่อไปในขณะที่อีกส่วนหนึ่งหายไปในหลุมในพื้นดินไม่ว่าวัตถุอะไรก็ตามที่คุณโยนเข้าไปในเดวิลแคทเทิลมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายอย่างละเอียดว่าน้ำที่ตกลงไปในหลุมนั้นไปที่ไหนเดวิลแคทเทิลถือว่าไม่ปลอดภัยสำหรับผู้คนเพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามกระแสน้ำไปได้ใช่ไม่ใช่สำหรับที่ไปลอยคอเล่นแน่นอนปลากรูเนียนเป็นปลาที่ขึ้นชื่อเรื่องการผสมพันธุ์ที่แปลกประหลาดตัวเมียจะว่ายขึ้นจากน้ำและขึ้นไปบนฝั่งพวกมันทิ่มหางลงไปในทรายเพื่อวางไข่ไข่จะถูกซ่อนอยู่ในทรายแล้วรอคอย10วันหลังจากนั้นเมื่อน้ำขึ้นน้ำก็จะกวาดเอาลูกปลาที่เพิ่งฟักลงสู่ทะเลนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธุ์แบบนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบทตอนกลางของนอร์เวย์เหนือหุบเขาเฮสดาเลนมักจะได้เห็นแสงไฟสีขาวเหลืองและแดงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแสงไฟปรากฏขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและเมื่อย้อนกลับไปในยุค80พวกมันถูกพบเห็น 15-20 ครั้งใน1สัปดาห์แสงไฟเฮสดาเลนอยู่ได้เพียงไม่กี่วินาทีแต่บางครั้งก็อาจอยู่ได้นานกว่า1ชั่วโมงแสงไฟเคลื่อนไหวได้ด้วยดูเหมือนจะลอยหรือแม้แต่แกว่งไปมานักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าที่มาของแสงเหล่านี้เกิดจากละอองฝุ่นเหล็ก
บางก็กล่าวว่าเป็นการเผาไหม้ที่มีโซเดียมออกซิเจนและไฮโดรเจนหลายคนบอกว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นแค่เครื่องบินเท่านั้นอุทยานแห่งชาติ Yellowstone มีทะเลสาบเดือดที่มีชื่อเสียงแต่ที่นี่ไม่ใช่แห่งเดียวในโลกที่มีน้ำเดือดลึกเข้าไปในอเมซอนมีแม่น้ำชาเนทิมพิสกายาว 6.5 กิโลเมตรที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาชื่อของมันแปลว่าถูกต้มโดยดวงอาทิตย์มันไม่ได้เดือดจริงๆแต่ก็สูงถึง91องศาเซลเซียสพอที่จะต้มพาสต้าได้โอ้น่าลองนะอุณหภูมิต่ำสุดของน้ำนี้คือประมาณ45องศายังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแม่น้ำสายนี้ได้เนื่องจากต้องอยู่ใกล้กับภูเขาไฟเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิดังกล่าวได้แต่ภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป640กิโลเมตรแต่อาจจะมีรอยเลื่อนใต้โลกที่อาจใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ในเวเนซุเอลาตะวันตกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำคาตาทัมโบไม่กลัวฟ้าผ่าเพราะพวกเขาเห็นแทบทุกคืนมันจะเริ่มเวลาประมาณ1ทุ่มและไม่หยุดจนถึงรุ่งเช้าสายฟ้าที่ไม่จบสิ้นที่คาตาทัมโบเคยหยุดลงในช่วง 2-3 เดือนตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมปี2010อาจเป็นเพราะภัยแล้งหรือมันอาจจะยังไม่ได้ชาร์จก็ได้นะในปี1991นักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสอากาศเย็นและอบอุ่นที่มาบรรจบกันในพื้นที่อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าฟ้าผ่าอาจเกิดจากแร่ยูเรเนียมที่อยู่ในหินพูดถึงสายฟ้าฉันต้องรีบไปแล้วล่ะบาย